ตอนนี้ก็พบกับหนุ่มคอล่าเลยนะคะสวัสดีค่ะหนุ่มครับครับสวัสดีครับพี่สเวนนะฮะพี่สเวนซิก้านะครับก็พี่สเวนอยู่ที่สวีเดนนะฮะครับก็อย่างนี้นะครับสำหรับตัวผมเนี่ยนะฮะมันมีปัญหากรณีของมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรกรณีของน้องเปิ้ลนะครับที่ถูกจับตัวไปคุมขังประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วเนี่ยมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรแต่ว่าผมอยากจะอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องทั่วโลกหรือที่ฟังกันอยู่ขณะนี้นะฮะทางเว็บไซต์เนี่ยซึ่งอันนี้ต้องขอพูดในส่วนที่ผมพูดนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้อธิบายกับที่SM ไปแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนไปแล้วว่าสาเหตุจริงๆมันเกิดขึ้นยังไงแล้วข่าวมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็คงจะเปิดกันทุกเรื่องแล้วก็คุยกันทุกเรื่องนะครับไม่ใช่ไม่คุยฮะคงให้เคลียร์เพราะว่ามันเป็นปัญหาสำคัญครับไอ้คนทำงานเนี่ยนะครับกลับมาถูกโจมตีโดยที่ไม่รับรู้อะไรเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยอยู่ในเมืองไทยแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ค่อนข้างที่จะเกือบจะตลอดเวลานะครับสำหรับการเคลื่อนไหวผมเนี่ยเป็นคนเช็คนะครับเป็นคนที่เวลาทำอะไรก่อนผมเช็คก่อนที่ผมจะเชื่อใจคนนั้นเนี่ยผมจะเช็คจนละเอียดนะครับแล้วก็เช็คจนพูดง่ายๆว่ารอบคอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมถึงจะเชื่อก็คือสิ่งที่เราคือปัญหาวงการคนเสื้อแดงก่อนแล้วกันครับก่อนที่ผมจะพูดเรื่องอื่นมันจะรวมไปถึงกลุ่มกาดทั้งหลายด้วยนะฮะซึ่งมันไม่มีใครมาอธิบายและก็ไม่มีใครพยายามที่จะพูดอะไรเลยปัญหาสำคัญเนี่ยมาจากหลายด้านนะครับมาจากหลายกลุ่มกาดเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบตั้งแต่ปี53นะครับอันนี้ผมต้องอธิบายความก่อนว่ามันมีปัญหาหลายเรื่องซึ่งไอ้ปัญหาหลายเรื่องเนี่ยนะครับมันต้องพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มกาดเนี่ยมีหลายกลุ่มครับที่เข้าร่วมการชุมนุมแล้วก็อาสาที่จะมาเป็นนะครับหน่วยป้องกันมวลชนนะครับในรปช.ที่ผ่านฟ้าราชประสงค์ในขณะนั้นนะฮะจริงๆกาดเนี่ยไม่ใช่ประสบปัญหาในช่วงปี53อย่างเดียวนะครับมันเกิดปัญหาในช่วงของปี52ด้วยนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาก็มีการเยียวยากันเกิดขึ้นฮะต้องบอกกันตรงๆไปตรงมาแล้วฮะว่าคนที่เยียวยาเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายกลุ่มเท่าที่ผมได้รับทราบมาเนี่ยนะครับกาดเนี่ยได้รับการเยียวยาจากนปช.ไปส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยหนึ่งเนื่องจากมันไม่ทั่วถึงแล้วก็มันมียอดเงินหายไปนะครับไม่รู้ว่าหายไปที่ไหนกาดก็ไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับทั้งบาดเจ็บทั้งทุพพลภาพแล้วก็ถูกตามไล่ล่าอะไรต่างๆนะฮะซึ่งมันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกผมก็เชื่อมั่นว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับคนที่ไม่ทอดทิ้งเนี่ยผมก็รู้ว่าเป็นใครนะครับที่ไม่ทอดทิ้งมวลชนโดยเฉพาะกาดนะฮะผมก็บอกได้เลยฮะคือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องพูดความจริงกันแล้วฮะมันมาถึงขั้นนี้แล้วมันจะต้องมาพูดโกหกตอแหลกันทำไมครับไม่มีความจำเป็นกาดที่ทำหน้าที่ในการป้องกันนะครับพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะฮะก็มาจากหลายกลุ่มนะครับเป็นกาดอาสาบ้างเป็นกาดมืออาชีพบ้างหรือเป็นทหารพรานประจำการบ้างนะครับหลากหลายกลุ่มรวมทั้งหมดในช่วงของปี52และ53เนี่ย53เนี่ยมีการทั้งหมดประมาณ10กลุ่มนะฮะ กลุ่มหลักๆเนี่ยนะครับก็เฝ้าตละด่านนะครับตละเส้นทางแล้วกันฮะก็มีกลุ่มไก่ชนนะครับที่ขึ้นชื่อลือชาแล้วก็กลุ่มของพิษณุโลกก็คือพี่พิษณุเนี่ยเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็กลุ่มของข้าวเหนียว LA นะครับที่ดูแลกาดแล้วก็เป็นกาดของนปช.เราตั้งเป็นด่านกันครับหลายกลุ่มแต่กาดที่เยอะมากที่สุดนะครับที่พูดง่ายๆที่เยอะที่สุดก็คือคงจะเป็นกาดนปช.นะครับผสมไปกับกาดนะครับอดีตทหารพันทั้งหลายที่เขาไม่มีงานทำก็มารวมตัวกันอยู่ด้วยมันต้องอธิบายทุกส่วนครับแล้วก็กาดมันมีหลายกลุ่มอย่างที่ผมบอกแต่ทีนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับถูกกันบ้างไม่ถูกกันบ้างก็ว่ากันไปก็ดูแลตามโซนนะฮะก็มีคุณอารีไกนารานะครับเป็นเฮดหลักของการดูแลกาดนะครับพี่อารีหัวหน้ากาดของนปช.ทีนี้ไอ้ปัญหาตรงที่ว่าเมื่อได้รับการสลายการชุมนุมเมื่อปี53เนี่ยผมเอาปี53เป็นหลักใหญ่แล้วกันฮะ53เนี่ยนะครับกาดหลายคนเนี่ยเสียชีวิต
แล้วหลายคนก็ตกงานนะครับถูกจับบ้างถูกอะไรบ้างต่างๆนานาเยอะแยะมากมายซึ่งความรับผิดชอบทั้งนี้นะครับท่านทักษิณท่านก็ไม่ทิ้งนะครับมวลชนไม่ทิ้งประชาชนไม่ทิ้งคนเหล่านี้นะครับก็มีเรื่องของการเยียวยาเกิดขึ้นซึ่งไอ้เรื่องการเยียวยาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านเองก็นะครับมีสปิริตในความรับผิดชอบท่านจะไม่รับผิดชอบก็ได้ไม่อะไรก็ได้แต่ด้วยความรับผิดชอบนะฮะผมมองว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ยังไม่รู้ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีแต่การพูดแล้วก็เท่าที่อนุมานเอานะครับแต่ละคนว่าเอ๊ะทำไมมันมีเงินกาดเข้ามานะครับเงินกาดเนี่ยเข้ามาหลายชุดครับผมว่านับไม่ต่ำกว่าแบบงงๆควายๆเลยครับไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทที่มีการเยียวยากาดมาแต่เงินพอไม่ใช่ฮะนะทานโทษนะฮะน่าจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าล้านน่าจะเบื้องต้นนะครับน่าจะเบื้องต้นเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าประมาณนี้แหละครับประมาณ500กว่านี่แหละ500กว่าล้านนะฮะที่มาดูแลที่มาช่วยเหลือกาดเนี่ยนะฮะเงินเยียวยาเข้ามาเนี่ยซึ่งเงินเหล่านี้เนี่ยมันผ่านมาหลายทางแล้วทุกคนก็ขันอาสาปรากฏว่าเงินที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันไม่ไปถึงกาดเลยมันหายไประหว่างทางนะครับมันหายไปโดยที่กาดทุกคนก็ไม่ได้รับการเยียวยาบางคนเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่แย่มากๆแล้วก็ทุกข์มากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกาดเนี่ยเมื่อมันมีคนดูแลหลายคนคนอ่านคนต่างๆอ้างความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ไปเสนอในความหมายผมใช้คำว่านายใหญ่แล้วกันครับว่าไอ้คนนี้ก็ดูแลไอ้คนนี้ก็ดูแลกันไปคนนู้นก็ดูแลคือดูแลกันหมดนะฮะสรุปสุดท้ายกาดไม่ได้เพราะกาดไม่ได้ก็เกิดปัญหาฮะเกิดปัญหาว่าเอ๊ะทำไมมันมีเงินเยียวยาเข้ามานะครับคนที่ถูกต่อว่ามากที่สุดก็คือพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งเหมือนจะไม่ได้ดูแลอะไรเลยแต่จริงๆท่านก็ดูแลฮะแต่ว่าเงินเนี่ยเอามาแล้วมันหายไประหว่างทางนะครับจากหลายๆกลุ่มทีนี้มันก็ต้องมาสั่งคอละครับว่าเอ๊ะทำไมปัญหาเรื่องนี้มันยังไม่จบนะครับรวมถึงมันก็กระทบไปถึงพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับกระทบไปพรรคเพื่อไทยก็ไม่รู้เรื่องนี้นะฮะไม่รู้เรื่องการว่าใครเป็นคนดูแลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดสภาวะการไม่พอใจแล้วก็มีการประท้วงกันบ้างมีการอะไรกันบ้างมีการเรียกร้องกันบ้างอะไรทำนองนี้นะฮะทีนี้มันก็มีเงินเยียวยาออกมาอีกหนึ่งก้อนฮะเงินก้อนนี้น่าจะหลัก100ล้านบาทประมาณเกือบ100ล้านบาทก็เอาเข้ามาผมเนี่ยได้รับปัญหาจากการเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสถานีผมเนี่ยทุกคนที่เป็นการเนี่ยรู้จักผมเกือบทั้งหมดนะครับรู้จักเกือบทั้งหมดรู้จักในนามนะฮะรู้จักว่าผมอยู่ด่านนาฬิรุนังรู้จักว่าผมเนี่ยอยู่สมุทรปราการถ้าเป็นเสื้อแดงสมุทรปราการเนี่ยก็จะรู้จักชื่อผมกับชื่อพี่เงาะวรชัยเหมมาเนี่ยนะครับเป็นหลักนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นแกนนำพื้นที่จริงๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นผมนะครับเพราะว่าผมมีสถานีวิทยุด้วยทีนี้ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีความเรียกร้องหลายๆคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องหลายๆคนที่รับเงินมาแล้วไม่ได้เอาไปจ่ายการแต่เอาเงินไปใช้ส่วนตัวซะส่วนใหญ่มันก็เลยเกิดปัญหาว่าเอ๊ะแล้วเงินเนี่ยนะครับเงินที่เอามาเนี่ยนะครับมันหายไปไหนมันเกิดปัญหาตรงนี้นะครับแล้วมันหายไปไหนทำไมไม่ไปถึงการเนี่ยนะครับถ้าผมคำนวณคร่าวๆการนปช.รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยทั้งเป็นการอาสาด้วยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าถ้าจริงๆนะครับเอาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 ถึง 7,000 คนเป็นการอาสานะครับไม่ใช่การมืออาชีพไม่ใช่การจะมายิงใครอะไรใครหรอกฮะก็คือเป็นคอยเฝ้าดูพี่น้องของเราเนี่ยแหละฮะนะครับก็เป็นพันคนเป็นพันคนแต่เท่าที่ผมคำนวณเนี่ยเท่าที่คำนวณโดยสายตาแล้วนะฮะถ้าเป็นการของนปช.เนี่ยผมว่าพันคนก็เก่งละนะฮะพันคนก็เก่งละนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพรวมไงฮะกลุ่มนู้นก็มีกลุ่มนี้ก็มีก็เฉลี่ยกันไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องค่าแรงนะครับค่าแรงในการดูแลความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เกิดปัญหาไปทีหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมไม่บอกจำนวนแล้วกันนะครับว่าเท่าไหร่อันนี้เกิดปัญหาแล้วก็เกิดการกินหัวคิวกันอย่างจงขึ้นแล้วก็อย่างชนิดที่เรียกง่ายๆว่าการทุกคนก็รับไม่ได้นะครับแล้วก็มาพูดให้ผมฟังคือตอนนั้นผมอยู่ด่านอดีตดูนังผมไม่ได้ขอเงินสนับสนุนจากนปช.นะฮะผมเนี่ยไปตั้งด่านกันเอง
นะครับแล้วก็พี่น้องที่จังหวัดสมุทรปราการก็ช่วยกันบริจาคค่าอากาศมาก็ได้วันละ50บาทบ้าง100บ้างต่อคนหนึ่งนะฮะเพื่อเป็นเบี้ยเลี้ยงนะครับซื้อน้ำซื้ออะไรกินอย่างเงี้ยฮะนะครับก็จะได้ประมาณนี้แหละอันนี้เป็นเฉพาะของผมนะครับไม่เกี่ยวกับของทางนปช.เพราะนปช.เขาจะคิดเป็นค่าแรงเป็นวันไปนะครับก็อันนั้นก็ไม่ว่ากันครับนะครับเรื่องของการจ้างกาดจ้างนะครับแต่ว่ากาดอาสา ของแต่ละจังหวัดเขาก็มีของเขาอยู่แล้วครับเขาก็มีของเขาอยู่แล้วแต่ละจังหวัดที่เขาไม่ต้องได้รับเขามาอาสาเองนะฮะแต่คนที่เป็นกาดแล้วรับเงินนะครับค่าแรงนะครับก็ประมาณสักผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 3,000 คนได้นะฮะแต่มันก็กระจัดกระจายครับมีทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับมีทั้งอุดรขอนแก่นอะไรครับที่เป็นกาดนะครับจากเชียงใหม่ก็มีจากอะไรก็มีมันก็มีจำนวนเยอะแยะไปหมดนะฮะทีนี้ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับปัญหามันเกิดขึ้นมาตอนหลังว่าไม่มีใครเยียวยากาดจริงๆผมเชื่อมั่นว่าผู้ใหญ่ที่ดูใบเนี่ยดูแลมาแล้วนะครับแต่มันไม่ไปถึงอย่างที่ผมบอกทีนี้ไม่ไปถึงมันก็เกิดความเดือดร้อนกันเกิดขึ้นพอเกิดความเดือดร้อนเนี่ยนะครับผมคิดว่าผู้ใหญ่ทางดูไบก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่จบนะครับก็เลยได้น่าจะมีการมอบหมายนะครับให้ใครมาทำโดยเฉพาะเพราะว่ามันแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่จบสักทีเพราะปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเรื่องนี้ตลอดเวลานะครับแล้วการที่จะดูแลกาดทั้งหมดได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการประสานใช้เวลาในการเช็คนะครับไอ้ที่สำคัญหนึ่งคือการเช็คกาดบางคนเนี่ยกาดบางคนก็เอาเพื่อนนะครับเอาเพื่อนตัวเองเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ไปร่วมการชุมนุมใดทั้งสิ้นเลยเนี่ยมาเบิกเงินแล้วก็กินเงินนะครับอันนี้ก็มีนะครับซึ่งเราก็บอกว่าเฮ้ยมึงกูไม่รู้จักมึงเลยไอ้นี่มึงมาจากไหนอะไรยังไงวะพอไปเช็คก็ไม่มีอย่างเงี้ยบางคนก็เกิดความไม่พอใจพอไม่ได้เงินตามที่ตัวเองวางไว้นะครับก็เกิดความรู้สึกนะครับทีนี้ผมเองเนี่ยผมต้องบอกตรงๆว่าคนที่รับอาสาในการดูแลเรื่องนี้เลยก็คือคุณเมย์นะครับเขาเรียกง่ายๆกันว่าคุณเมย์เยอรมันคุณเมย์เยอรมันเนี่ยนะครับผมเนี่ยไม่รู้จักคุณเมย์นะครับไม่รู้จักเลยครับปี53ผมก็ไม่รู้จักจริงๆฮะได้ยินชื่อนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยนะครับเหมือนกับคนที่อยู่ในเงามืดด้วยซ้ำไปแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยผมถึงได้รู้จักจากกานะครับซึ่งมาบอกผมมาคุยกับผมมาอะไรกับผมเนี่ยนะฮะผมจึงรู้จักเรื่องนี้นะครับแล้วก็เริ่มตามเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันมีข้อคอรหาหรือมีอะไรต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดฮะซึ่งผมเองผมก็ตั้งข้อสงสัยผมได้เจอกับคุณเมในช่วงของปี54นะครับ54 55นะครับ54ประมาณ54 55นี่นะครับก็เจอแต่ว่าไม่ได้สนิทสนมอะไรกันนะครับก็คือเจอรู้จักว่าคนนี้คือคุณเมย์ที่ดูแลกาดเพราะกาดเนี่ยเป็นคนบอกผมเองนะครับว่าคุณเมย์เนี่ยมาช่วยเยียวยานะครับรวมทั้งกาดต่างจังหวัดทั้งหลายที่พอรู้จักกันเนี่ยก็รู้จักคุณเมย์นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณเมย์เนี่ยก็ไปดูแลกาดทุกคนนะครับผมเองผมก็สงสัยนะครับเอ๊ะมันยังไงกันแน่เพราะว่าของผมเนี่ยกาดของผมเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันฮะได้รับผลกระทบพูดง่ายๆประมาณ2เกือบ200คนนะครับเกือบ200คนที่ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นกาดเหมือนกันแต่ก็เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะเราไม่สนใจแต่รู้ตอนนั้นเนี่ยรู้จักกาดที่เขามาบอกกาดเป็นมวลชนสมุทรปราการนะครับท่านเชื่อไหมครับว่ากาดมวลชนจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะครับไม่เคยได้รับการเยียวยาใดๆทั้งสิ้นทีนี้รายชื่อเนี่ยมันไปเข้านะครับมันมีรายชื่อกาดนะครับกาดเนี่ยเท่าที่การเยียวยาเนี่ยคนละหมื่นนะครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยคนละหมื่นทีนี้การที่ได้เยียวยากันคนละหมื่นเนี่ยนะฮะมันก็ต้องเช็คกันให้ชัวร์ครับไม่ใช่ว่าเงินเนี่ยเอาไปแล้วก็เอาไปหลอกกันหรือปั้นเรื่องขึ้นมาการเช็คก็ต้องใช้เวลานะครับว่าไอ้คนนี้ชัวร์ไหมไอ้คนนี้ชัวร์ไหมให้คนนี้ซัพพอร์ตคนนี้คือหมายความว่าให้คนนี้ยืนยันกับคนนี้นะว่าเป็นกาดด้วยกันจริงๆแล้วก็ให้กลุ่มเป็นคนยืนยันซึ่งมันเป็นการทำงานที่ยากมากมันไม่ใช่งานง่ายๆนะไม่ใช่มาถึงปุ๊บเอารายชื่อมาแล้วเอาแจกเงินเลยไปอย่างนั้นพังครับผมบอกได้เลยครับว่าวิธีการทำงานไอ้คนทำงานกับไอ้คนที่ไม่ได้ทำงานเนี่ยคิดต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดเนี่ยต้องดูครับแล้วก็ต้องรู้แล้วก็ต้องเอาให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเอาให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ตั้งประเด็นไว้ว่า
การที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องเช็คให้ชัวร์ไม่งั้นเงินมันจะเสียเปล่าแล้วเงินไม่ไปถึงกะจริงๆทีนี้การเช็คแต่ละคนแต่ละจังหวัดมันต้องใช้เวลานะฮะไม่ใช่ไม่ใช้เวลาต้องไปสืบหาต้องไปดูจริงๆว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าไม่ใช่เมคขึ้นมาไม่ใช่อะไรขึ้นมานะฮะเหมือนกาดคนนึงที่เสียชีวิตไปนะครับก็เป็นกาดชื่อจ่าดำนะครับเสียชีวิตไปที่